ราจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับมี1ปั๊มน้ำนะครับ12โวลต์บอร์ด Arduino Uno นะครับแล้วก็รีเลย์5โวลต์2ชาแนลนะครับแล้วก็ DHT 11เป็นตัววัดอุณหภูมิภายในนะครับต่อออกมากับพัดลมนะครับ12โวลต์ไว้ระบายความร้อนภายในนะครับแล้วก็มีโมดูลวัดความชื้นในดินนะครับแล้วก็แสดงผลด้วยจอ LCDไปนะครับเรามาดูโปรเจกต์สมาร์ทฟาร์มของเรานะครับโดยสมาร์ทฟาร์มของเรานะครับจะมีหลักการทำงานทั้งหมด2เงื่อนไขด้วยกันนะครับก็คือเงื่อนไขแรกนะครับก็คือเป็นการทำงานโดยการวัดความชื้นภายในดินนะครับกับเงื่อนไขตัวที่2นะครับก็คือการวัดอุณหภูมินะครับนั้นเรามาดูเงื่อนไขแรกก่อนนะครับก็คือเงื่อนไขที่วัดความชื้นจากในดินนะครับก็คือเมื่อเราทำการเปิดสวิตช์นะครับในตัวเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ภายในดินเนี่ยมันมีค่าสภาพที่มีค่าเขาเรียกว่าค่าน้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นเราก็จะพอมันตรวจจับได้ค่านึงเนี่ยเมื่อเราอุณหภูมิวาล์วน้ำมันทำงานเนี่ยเมื่อเราลดลงไปเนี่ยความชื้นภายในดินก็จะมีค่าสูงขึ้นมานะครับก็จะทำให้สมมติให้ตัวเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับเนี้ยทำให้วาล์วภายข้างในเนี่ยหยุดการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับพอเรามาดูเงื่อนไขที่สองนะครับก็คือเงื่อนไขที่วัดอุณหภูมินะครับโดยอุณหภูมิเนี่ยภายในห้องเนี้ยนะครับมันมีค่าที่คงที่นะครับเพราะนั้นเราต้องการให้อุณหภูมิภายในห้องนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับผมเราในที่นี้เราจะใช้ไดนะครับในการเป่าเพื่อระบายให้มันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเราเป่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้พัดลมนะครับส่งผลให้พัดลมเนี่ยทำงานนะครับระบายแบบนั้นแล้วพอแล้วพัดลมไหลเนี่ยเราก็จะดูค่า